ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะยังอยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์นะคะช่วงนี้เราจะพูดคุยสายสดกันแล้วนะคะลงทะเบียนที่หมายเลข024960493และ024960494 SMS นะคะพิมพ์ทีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะเอาละค่ะอาจารย์พร้อมแล้วนะคะไปตอบ SMS คุณผู้ชมกันเลยค่ะท่านแรกสำหรับวันนี้นะคะคุณนามเกิดวันที่30เมษายนปี38ตรงกับวันอาทิตย์เวลา 23:29 นค่ะกำลังคัดฟุตบอลอาชีพนะคะมีโอกาสช่วงไหนแล้วก็ดวงโดยรวมค่ะคุณฟังผมให้ดีนะอังคารมหาอุดเป็นเดชด้วยแปลว่าอะไรคะคือไม่ใช่บอกว่าเห็นคำถามแล้วผมจะบอกว่าคุณเล่นบอลเก่งไม่ใช่แต่ในดวงเนี่ยในแง่ของกีฬาเนี่ยคุณมีความสามารถมีความโดดเด่นนะฉะนั้นถึงปีจอนี้เกณฑ์ในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะเข้าย่าง22แต่อย่าทิ้งนะผมมั่นใจว่าถ้าคุณไม่ทิ้งดูแลรักษาร่างกายดีๆเนี่ยคุณเลี้ยงชีพได้ด้วยลำแข้งฉะนั้นก็มุ่งตามกีฬาแต่ว่าสิ่งที่อยากจะฝากคือในเรื่องของการเรียนยังไงก็พยายามหาปริญญานะติดไม้ติดมือมาสักใบหนึ่งแต่กีฬาเชียร์ยาวๆเลยครับมีอะไรเตือนไหมคะก็คงจะเป็นในเรื่องของการเรียนมากกว่านะแล้วปีนี้ก็ฝากระวังสุขภาพกายอังคารเป็นอายุแน่นอนกีฬาปะทะแบบนี้นะดูแลตัวเองดีๆครับขอให้ประสบความสำเร็จนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันศุกร์ที่19กุมภาพันธ์ปี25เวลาเกิดเที่ยงคืน40นาทีนะคะฟ้าสว่างวันศุกร์ดวงโดยรวมค่ะเดี๋ยวผมจะพยากรณ์แบบไม่ต้องแปลดีไหมครับ เป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์สุขการวันเกิดล่วงหน้าเลยนะครับศักราชใหม่ย่าง35นี่ก็จะเตือนก่อนอังคารเป็นกาลีอันนี้ก็แล้วชิงเรือนคู่1ถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะฮะ2ถ้ามีคู่แล้วให้ประคับประคอง3ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนะหลังวันเกิดถวายชุดสังฆทานพร้อมกับมีดโกนใบขนนกซึ่งเป็น2คมพระสงฆ์ท่านใช้ปลงผมแต่ในส่วนของงานยังมีโอกาสขยับขยายสภาพคล่องก็พอไหวอยู่ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณแอ๋วนะคะเกิดวันที่5พฤษภาคมปี03เวลาเที่ยงคืน16นาทีฟ้าสว่างวันพฤหัสค่ะสุขภาพดวงโดยรวมและก็มีลูก2คนนะคะจะสามารถพึ่งได้ไหมในส่วนของบุตรผมไม่ได้ทายว่าเขาไม่ดีนะแต่ก็เอาเป็นว่าให้เขาดูแลตัวเองให้ได้โดยที่ไม่ต้องกลับมาพึ่งพาเราเมื่อเขาสูงวัยขึ้นเรื่อยๆก็น่าจะพอใจแล้วนะครับก็คือพอใช้ได้แหละนะพื้นฐานนิสัยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากส่วนสุขภาพของคุณนั้นนะครับพฤหัสเสียพฤหัสหมายถึงปวดศีรษะหรือรังก็ได้ช่องท้องก็จะเน้นกระเพาะและเช็คการทำงานของตับหน่อยอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องของพวกระบบภายในของสตรีครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุพิชานะคะเกิดวันที่1ตุลาคมปี53ตี1 36นาทีฟ้าสว่างวันศุกร์นะคะถามชื่อและนามสกุลดีไหมคะสุขภาพทำบุญเสริมค่ะจ้ะก็เป็นคนวันพระฤหัสบดีสะกดค่ะสุนะคะพิษพอพานชอช้าง2ตัวค่ะสระอายอยักษ์กลันค่ะสุพิชาโอ้สวยชื่อนี้น่าจะปรับมาแล้วนะนามสกุลจินดานิธิรัตน์ค่ะรัตน์รอเรือสมกลันค่ะก็อย่างที่เรียนนะชื่อนี้น่าจะปรับมาแล้วนะครับก็มีความเด็ดขาดมีอำนาจนะครับแล้วก็ได้รับอิทธิพลจากดาวคู่มิตรชื่อไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะครับสุขภาพกับทำบุญเสริมปีนี้ถ้าสะดวกให้ไปทำในเรื่องของแสงสว่างน้ำมันตะเกียงนะครับหรือว่าบำรุงค่าไฟฟ้าและถ้าสะดวกอีกเช่นการหาโอกาสไปทำในวันพระฤหัสบดีสุขภาพไขข้อนะพวกโรคเกาต์นะครับลำไส้การขับถ่ายแล้วก็ทางเดินหายใจเช็คร่างกายเป็นประจำมาสักปีละครั้งค่ะท่านต่อไปค่ะคุณปารีค่ะ30พฤษภาคมปี15เวลาประมาณ6นาฬิกา20นาทีนะคะไม่ได้บอกวันมาเนาะตกงานนะคะจะมีโอกาสได้งานไหมคะอาจารย์กรรมะเป็นกาลีหรือไม่กาลีก็สัมพันธ์ถึงนะครับดวงไม่ใช่ก.6 อยู่แล้วฉะนั้นปีนี้ก็ต้องเรียนว่าโอกาสที่จะ
ได้งานคงลำบากเดี๋ยวลองดูทางเลือกนะคนเราถ้าคิดอยากจะทำอาชีพส่วนตัวเล็กๆค่ะความจริงในดวงคุณเนี่ยนะ ไม่รู้ว่าอยู่จังหวัดไหนค่ะพฤหัสในดวงคุณสวยมากนะเป็นสีและอยู่เรือนโหราศาสตร์โดยตรงผมอยากให้คุณเรียนโหราศาสตร์นะผมยืนยันว่าเลี้ยงชีพได้แล้วถ้าสนใจผมจะฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้อันนี้เป็นเบอร์สมาคมนะครับค่ะสักครู่จะ089นะ150-9909ลองไปเรียนและ คุณจะไม่ผิดหวังครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันเสาร์ที่8พฤศจิกายนปี2484นะคะเวลา6โมงเช้าผ่าตัดนะคะอาจารย์ไส้เลื่อนเรียบร้อยแล้วข้อควรระวังหลังผ่าตัดและทั่วไปค่ะทำบุญเสริมอย่างไรดีตอนนี้74ขวบนะครับย่าง75ก็นี่แหละเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องในพื้นชะตานะมันก็มีโอกาสเกิดปัญหาแต่ไม่เป็นไรฮะของคุณเนี่ยปีจอนี้ย่าง75แน่นอนฮะการรักษาเนื้อตัวการจะเดินจะเหินช่วงนี้ก็ต้องถนอมหน่อยถนอมหน่อยแล้วก็การทำบุญเสริมเนี่ยให้คุณไปบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถานะครับมากน้อยตามกำลังส่วนหมายเลข96กับ29ค่ะใช้ได้ทั้งคู่นะเสน่ห์และความสำเร็จแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอังค่ะ3พฤศจิกายนปี30เวลา 20:04 นะคะภาพพื้นดวงโดยรวมจะมีหลักฐานหรือเปล่าคะหลักฐานก็จะต้องดูเรื่องปังอะนะ ของคุณเนี่ยดาวการเงินเป็นสีแต่ว่าจะต้องคือพูดง่ายๆไม่มีฟลุกนะครับ จะต้องวิ่งจะต้องหมุนบ้างบางช่วงอันนี้เป็นสภาวะปกติอยู่เฉยๆไม่มีใครได้เงินหรอกครับ แล้วก็ในดวงเนี่ยเกณฑ์การทำงานของคุณเนี่ยต้องเอาเหงื่อต้องออกแรง จึงจะดีนะฉะนั้นไม่ต้องห่วงในแง่ของอนาคตสำคัญในเรื่องของอาชีพเดี๋ยวผมจะลองฝากไว้พิจารณานะครับ ดวงนี้เนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามนะครับพอได้นะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนต้องขวนขวายหาต้นทุนหาทำเลนะดูเทรนด์แฟชั่นถ้าทำได้สมรูปค่ะท่านต่อไปค่ะคุณต้านะคะ2กรกฎาคมปี43วันอาทิตย์เวลา 9:20 จบม.3 นะคะจะเรียนต่อสายช่างยนต์ดีไหมครับครับช่างยนต์ก็ส่วนใหญ่ช่างก็จะเป็นพวกงานออกแบบติดตั้งนะครับแล้วก็งานซ่อมบำรุงของคุณให้เป็นงานหลังบ้านเน้นงานซ่อมก็ถือว่าดีนะกับพื้นชะตาแต่ความจริงผมเคยตอบคำถามแล้วแหละอาจจะยังไม่ได้ชมในวันนั้นพูดทุกอย่างเหมือนเดิมถ้าเป็นช่องถ้าเป็นช่างพวกแมคานิกเนี่ยเน้นงานซ่อมแต่อีกอันนึงที่เด่นกว่าฝากไว้พิจารณาแล้วกันนะถ้าอีกหน่อยต่อในระดับอุดมศึกษา ก็ดาวพุธเนี่ยในดวงสวยถ้ามันเลื้อยจากกลุ่มช่างไปก็เป็นในเรื่องของพวกไฟฟ้าสื่อสาร อะไรพวกนี้ได้หรือว่าถ้าข้ามกระโดดเปลี่ยนแนวไปเลยเนี่ยพุธหมายถึงอะไรภาษาก็ได้พวกแวดวงนิเทศนะครับหรือถ้าชอบตัวเลขก็เรียนให้เรียนบัญชีอันนี้ฝากไว้เป็นแนวทางครับท่านต่อไปค่ะคุณธนากรค่ะเกิดวันจันทร์ที่4มิถุนายนปี27 10โมงเช้าดวงจะดีขึ้นไหมเรื่องเงินจะสามารถแก้ปัญหาได้หรือเปล่าคะกาลีจี้เรือนกระดุมพระนะก็เข้าทํานองรับซ้ายจ่ายขวาตอนนี้ย่าง32และของจริงผมใช้คํานี้นะของจริงจะมาในช่วงย่าง33ฉะนั้นอย่าเสียกำลังใจอย่าประมาทเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสจะเกิดปัญหาสภาพคล่องมากกว่านี้ค่ะตอนหลังวันเกิดก็ฝากอย่างนี้ละกันนะครับให้ถวายชุดสังฆทานยาทำสักเดือนละครั้งก็ได้ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกฤษดาค่ะเกิดวันที่5เมษายนปี41วันอาทิตย์เวลา 15:12 นะคะเรื่องความรักเนื้อคู่ได้ตอนอายุกี่ปีคะสีที่ถูกโฉลกการงานการเงินค่ะสมัยตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยค่ะถามอย่างนี้บ้างไหมเพราะน้องเขาเพิ่ง17ตอนนั้นแพรถามไหมจ๊ะเรื่องเนื้อคู่ไม่รู้จะถามใครค่ะอาจารย์ตอนนั้น แต่ก็คิด
ก็มีแอบคิดบ้างเนาะสมัยก่อนเป็นปกติตามวัยนะครับใช่ค่ะด้วยพื้นชะตาพุทธอันธพาลวิวาทราหูเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นเกณฑ์ในเรื่องของความรักเนี่ยให้เผื่อใจและปีจรเนี้ยผมใช้คำนี้เลยนะถ้ามีคบหาอยู่ประคับประคองถ้ายังไม่มีระวังถูกหลอกและดวงนี้ถ้าจะให้สมรูปก็ควรจะได้คู่ที่มีเชื้อสายต่างประเทศนะจังหวะเวลาปีนี้ไม่ดีนะครับไม่ต้องรีบแต่ถามว่าย่าง19ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีโอกาสหรือไม่มีนะแต่ไม่ต้องรีบค่ะงานเงินเป็นไงบ้างคะในส่วนของงานตอนนี้ย่าง18ถ้าคุณทำงานแล้วก็ต้องบอกว่าเหนื่อยน้อยลงกับช่วงปีที่ผ่านมาจะได้ลาภผลจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในส่วนสภาพคล่องปีนี้ก็มีเกณฑ์ทำธุรกรรมเหมือนกันนะแล้วถ้าเกิดอยากจะลุ้นในเรื่องของพวกยวดยานพาหนะก็มีเกณฑ์ครับสีค่ะสงสัยจะซื้อรถหรือเปล่านะสีที่เด่นในพื้นชะตาถ้าเป็นโทนแฟชั่นหน่อยก็สีเขียวนะครับสีชมพูคงไม่ค่อยมีละแต่ใช้ได้นะถ้ามีแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งฮะกลางๆพวกสีกลุ่มตระกูลสีเทาเทาน้ำตาลพวกนี้ก็ใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าจะออกปีนี้เทาน้ำตาลให้เลี่ยงครับค่ะเอาละค่ะช่วงนี้มีสายสดจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าคุณอะไรคะดูลูกชายค่ะจ้าจ้างั้นขอทราบวันเดือนปีเกิดเลยค่ะ14กันยา2525ครับเวลาเวลาค่ะเวลา16เอ้ย06.13 06.13นี่เช้าใช่ไหมคะคุณแม่อะไรคะเช้าใช่ไหมคะเช้าค่ะเช้าจังหวัดอะไรฮะน้องเกิดที่ไหนฮะราชบุรีค่ะราชบุรีสักครู่นะครับโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34โอก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะค่ะตอนเนี้ยกรรมะเป็นกาลีก็ต้องบอกว่าถ้าทำงานอยู่ก็มีปัญหาหรือว่าถ้าหางานอยู่ก็ยังไม่ได้งานโอ้ค่ะทำอะไรอยู่ฮะงานทำเซรามิกค่ะเซรามิกคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานไหมครับอืมใช่เนี่ยเขาเฟะมากเลยอ่ะคือปีนี้ฟังให้ดีนะเกณฑ์เรื่องงานมันเสียฉะนั้นนะครับถ้าถามคือถ้าจะหาใหม่ถ้าจะหาใหม่ถ้าได้แล้วค่อยเปลี่ยนอันนี้ไม่ว่าแต่อย่าออกมาก่อนนะโอ้หยุดแล้วค่ะเขาไม่มีงบงบหมดอ่ะงั้นแสดงว่ามีปัญหาเรื่องงานจริงก็อย่างนี้หนึ่งเลยเนี่ยก็ต้องบอกตรงๆว่าหางานยากนะคุณแม่หางานยากหน่อยแล้วก็ในแง่ของการทำบุญเสริมปีจรเนี้ยนะครับก็ให้เขาโละพวกเสื้อผ้าเครื่องนอนนะครับที่ยังใช้การได้เนี่ยนำไปบริจาคนำไปแจกจ่ายนะแล้วก็คงจ้องพยายามสร้างโอกาสให้กับตัวเองมากหน่อยถ้าคิดจะได้งานนะเขามองอะไรไว้บ้างฮะถ้าจะทำส่วนตัวก็เพราะว่าค่าขายบางทีก็เอาผลไม้มาขายอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยดีมันเป็นงานของเขาเป็นงานฝีมือใช่ไหมของเดิมที่ทำใช่ใช่เหมือนกันของกินกับงานทางศิลป์ซึ่งปีนี้มันเสียไงซึ่งปีนี้มันเสียเว้นแต่ว่าถ้าจะขายผลไม้หรือของกินเนี่ยต้องเป็นลักษณะที่ว่าตัวเขาเองต้องมีการจรเช่นไปเอาผลไม้จากสวนต้นทุนจะถูกหน่อยแล้วก็นำมาขายเองอะไรพวกนี้ขายส่งขายส่งก็ต้องมีการจอดใช่ค่ะถ้าทำได้ก็พอที่จะสมรูปพอได้นะพอจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตรงนี้ได้ต้องพ้นกันยาไปแล้วครับโอ้ค่ะแล้วเขาหนีแวดวงนี้ไม่พ้นเขาจะหนีแวดวงนี้ไม่พ้นพวกงานทางศิลป์แล้วตอนนี้เขาคบผู้หญิงอยู่คนหนึ่งตัวจะได้แต่งไหมพูดอยู่เสมอว่าการแต่งงานเนี่ยมันเป็นเพียงแค่พิธีการแต่คนที่เขาคบอยู่ในช่วงเวลาเนี้ยจะเป็นอะไรที่จริงจังมากแล้วก็มีโอกาสจะเป็นตัวจริงในระยะยาวของเขาเลยนะค่ะฉะนั้นพูดง่ายๆยังจะได้แต่งไหมก็มีเกณฑ์ครับจนถึงกันยาจนถึงกันยาหน้าจนถึงเดือนกันยาใช่ก็ยังโชคดีที่มีปัญหาเรื่องงานแต่ว่ายังมีกำลังใจจานแฟนคนนี้เป็นคนที่ว่าขายพวกครอบครัวเขาขายแคนตาลูปส่งอะค่ะรับจากสวนส่งอยู่ที่ตลาดก็นั่นไงให้ลูกคุณเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปรับจากสวนแล้วไปขายส่ง
พอจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในปีนี้ได้ค่ะเขาหนีไม่พ้นงานทางศิลป์กับของกินยังไงหนีไม่พ้นหมายถึงอาชีพนะใช่เพราะแฟนของเนี่ยขายตรงอยู่ในตลาดไทยแต่งงานเลยเนี่ยถ้าได้แต่งนะถ้าได้แต่งเขาก็คงจะไปทำกิจการเลยไม่ใช่ไม่ก็อย่างที่ผมบอกเขาหนีไม่พ้นหรอกเพราะว่าดาวศุกร์มันอยู่ในเรือนงานเขาก็ทำได้เพียงแต่ว่าปีนี้มันไม่ค่อยดีไงคุณแม่ก็ให้เขาอดทนหน่อยพ้นกันยาไปแล้วดีอ๋อพ้นกันยาจ้ะพ้นกันยาไปแล้วดีถ้าเลิกแต่งนี่ปีหน้านี่แต่งได้เลยใช่ป่ะคะอาจารย์พร้อมก็เอาเลยคุยจัดแจงนะพูดคุยคาบทามอะไรพวกเนี้ยเออแล้วลูกชายจะตกลัคนาอะไรอ่ะอาจารย์ช่วงเช้านะช่วงเช้าลัคนาของเขาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะเดี๋ยวสิงห์เนี่ยนะคือจริงๆตอนเนี้ยในแง่ของอิทธิพลของพฤหัสก็ส่งผลในเรื่องของการเจอคนที่ถูกใจอยู่แล้วแล้วก็หลังวันที่16มกราคมเนี่ยพระราหูซึ่งเป็นบาปประเคาะเนี่ยจะย้ายเข้ามาทับลักแต่ราหูเนี่ยเป็นดาวเรือนคู่ของชาวราศีสิงห์ก็มีความเป็นไปได้สูงมากแหละที่เขาจะตกร่องป่องชิ้นหรือว่าใช้ชีวิตครอบครัวก็หลายคนอยากแต่งนะค่ะอาจารย์มองหน้าหนูด้วยค่ะคุณแม่ขานะก็เอาไปว่าไม่ต้องดูของผู้หญิงนะไม่ต้องดูไม่ต้องดูเอาเรื่องงานก่อนตอนนี้ผมไม่ค่อยห่วงเรื่องคู่ผมห่วงเรื่องงานโอ้ใช่ใช่นะอดทนหน่อยและการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงการหยุดจากอาชีพนี้ไปทำอีกอาชีพนึงก็ถือว่าเป็นการแก้กรรมะกาลีเหมือนกันตอนนี้แกก็วิ่งไปเอาที่กับที่ตลาดไทยนั่นมาขายนั่นแหละใช้วิธีนั้นใช้วิธีนั้นต้องอดทนไปก่อนใช่แล้วก็ต้องเหนื่อยต้องมีการจรต้องมีการจรครับค่ะเนาะให้เขาไปทำฟันนะทำฟันขูดหินปูนอะไรอย่างเงี้ยนะให้เขาทำฟันถ้ามีจะต้องผ่าจะต้องอะไรก็ให้ทำปีนี้เนาะนะคะเป็นกำลังใจให้คุณแม่ค่ะค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณสุดาวันค่ะเกิดวันพฤหัสที่26กุมภาพันธ์ปี19เวลาตีหนึ่งนะคะเงินงานความรักค่ะตีหนึ่งก็เป็นคนพุธกลางคืนนะจ๊ะคือในเรื่องของงานอย่างนี้ครับอาจจะมีการจรชีพจรลงเท้าหรือแม้กระทั่งการโยกย้ายแต่จะเป็นในลักษณะของการขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับในส่วนของสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันแต่ดูหลังวันเกิดนิดนึงค่ะหลังวันเกิดก็ยังมีคนซัพพอร์ตมีคนอุปถัมภ์ทั้ง2เรื่องนะฉะนั้นโดยรวมถือว่าใช้ได้แต่เกณฑ์ในเรื่องของความรักประคับประคองหน่อยโดยเฉพาะรอยต่อระหว่างย่าง41และ42ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิมพาค่ะเกิดวันที่10มกราคมปี17เวลา 23:30 นาทีไม่บอกวันมานะคะอยากจะทราบเรื่องของงานกับเงินค่ะตอนนี้ย่าง42ดาวการเงินเดี๋ยวนะครับผมดูหลังวันเกิดดีกว่าหลังวันเกิดไปแล้วเป็นห่วงในคือ1เงินอย่าให้ใครขอยืมตัวเองก็ไม่มีไม่ได้เยอะนะช่วงเวลานี้ที่สำคัญระวังหนี้เสีย2งานเองก็ให้ระวังมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานคนใกล้ชิดตลอดจนเมสเซจในเรื่องของการติดต่อสื่อสารต้องรัดกุมนะหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณถวายชุดสังฆทานยาพร้อมกับซื้อน้ำดื่ม15ขวดนะถวายพระสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณยุพินค่ะเกิดวันที่24กรกฎาคมปี14ตรงกับวันเสาร์นะคะเวลา 7:57 น.เงินโชคลาภจะได้ลาภก้อนใหญ่ไหมคะโอ้ดาวการเงินเสียอยู่ฮะก็ต้องทายว่าไม่ได้แต่เสียงโชคซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันนะครับของคุณปีจรนี่ฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคุณยุพินหรือถ้าไม่ใช่ในส่วนของอุบัติเหตุก็จะเป็นปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังของคุณปีจอนี้ให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุดารัตน์ค่ะเกิดวันที่3พฤษภาคมปี36ตี 3:38 นะคะชะตาชีวิตปี59จะเรียนต่อนะคะมีอะไรติดขัดไหมการงานจะเปลี่ยนด้วยมีดีไหมคะเงินความรักค่ะ3พฤษภาคม36ปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะนะครับตี 3:38 ฟ้ายังไม่สว่างจึงเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์อยู่ไม่ดีไม่เชียร์ให้เปลี่ยนเพราะเกณฑ์งานใหม่เสียค่ะนะอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น
เรียนต่อเรียนต่อยัง23วงกลมตกสุภะผมไม่แน่ใจว่าเกณฑ์ในการสอบแข่งขันเนี่ยมันจะก่อนหรือหลังพฤษภาซึ่งเป็นรอบวันเกิดก่อนที่ทักษะจะเคลื่อนถ้าเป็นไปได้ก็พยายามจัดแจงทุกอย่างให้แล้วเสร็จในช่วงย่าง23นี้นะครับเพราะว่าถ้าเข้าย่าง24ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของการเรียนไม่ค่อยดีล่าช้าเลทหรือสอบไม่ได้เป็นไปได้ทั้งสิ้นครับเงินความรักค่ะดาวการเงินก็ไม่ค่อยดีปีนี้แล้วเหมือนกันฮะก็เป็นอีกหนึ่งท่านที่อยากจะให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุไปบริจาคโลหิตซะสลัดเลือดเนื้อนะครับถือเป็นการให้ทานชั้นสูงถ้าไม่ได้จริงๆก็ให้คุณซื้อจะเป็นเข็มหรือมีดก็ได้ซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องอัฐบริขารถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวีระพงศ์นะคะเกิดวันจันทร์ที่31กรกฎาคมปี32เวลา 4:30 น. อยากทราบเนื้อคู่ค่ะก็คุณวีระพงศ์คนรุ่นใหม่และ32เวลาเกิดฟ้ายังไม่สว่างก็เป็นคนวันอาทิตย์อยู่นะครับค่ะเสาเกณฑ์เรื่องคู่เนี่ยจันทร์เสาก็คู่พัดพรากก็ไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่หรอกของคุณจะต้องได้คู่ที่มีตำหนินะครับก็คืออาจจะเคยไม่ต้องแต่งก็ได้นะแต่ไม่ถึงเคยใช้ชีวิตจริงจังอยู่กินกับคนรักเก่าก่อนที่จะเจอคุณอันนี้จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาทางครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าพูดคุยสายสดนะคะ024960493และ024960494 SMS PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะ4221606ไปพักสักครู่ค่ะครับ